ในตอนนี้เครื่องยนต์ด้านซ้ายก็ดูเป็นปกติแต่อันที่จริงแล้วมันเสียหายอย่างมากนักบินจึงคิดว่าการดับเครื่องด้านขวาถูกต้องแล้วซึ่งความจริงการสลับจากระบบอัตโนมัติมาเป็นระบบควบคุมด้วยมือต่างหากที่แก้ปัญหานี้ผลที่เกิดจากการสลับจากการระบบอัตโนมัติมาเป็นระบบมือทำให้นักบินเชื่อมั่นว่าการดับเครื่องยนต์ทางด้านขวานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาทำอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วผลจากการสลับจากระบบอัตโนมัติมาเป็นระบบควบคุมด้วยมือเป็นเหตุให้นักบินเข้าใจผิดมาตลอดทีมสืบสวนกำลังจะพบต่อไปว่าความโชคร้ายยังมีส่วนอย่างมากที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ตกอีกด้วยดับเครื่องด้านขวาเรียบร้อยแล้วรับทราบว่าคุณดับเครื่องด้านขวาเรียบร้อยแล้วเอ็ดดี้ยังมีคำถามสุดท้ายที่ต้องหาคำตอบทำไมในเวลากว่า20นาทีตั้งแต่มีปัญหาในเครื่องยนต์จนถึงเครื่องกระแทกพื้นนักบินจึงไม่สังเกตเห็นว่าพวกเขาดับเครื่องยนต์ผิดเครื่อง